สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางไทยค่ะพยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัว44ตัวค่ะแบ่งออกเป็นกี่หมู่มีอะไรบ้างคะอักษรยาอักษรสูงอักษรดำคะฟังให้ดีนะคะอักษรใดผันวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงอักษรดำคะมีวรรณยุกต์มีกี่รูปกี่รูปคะ4รูปกี่เสียง5เสียงกาของฤาษีร้องอย่างไรคะกา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 กไก่อยู่ในอักษรอะไรอักษรอักษรสูงมีกี่ตัวอักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว24ตัวอักษรสูง11ตัวมีอะไรบ้างอักษรสูงผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง3เสียงค่ะอักษรสูงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ในเสียงอะไรจัตวาระมีเสียงจัตวาระเสียงอะไรอีกในอักษรสูงเสียงเอกเสียงโทโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะตบมือให้ตัวเองดังๆเลยเอาละค่ะตอบคุณครูได้แล้วเรามาขยับกายขยายสมองนิดนึงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมไปแล้วนะคะ
้าวเราไปทบทวนก่อนที่เราจะพบกับเรื่องของวันนี้นะคะเราจะทบทวนเรื่องอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนักกิจพร้อมแล้วเตรียมค่ะดีดีอะไรคะดีอะไรที่เหมือนกันแล้วเขาเรียกว่าคำอะไรคำคล้องจองคำคล้องจองมีอะไรที่เหมือนกันนะคะสระอีสระที่เหมือนกันก็คือสระอีดีพี่ดูต่อไปดูต่อไปนะคะของของอะไรที่เหมือนกันอีกแล้วสระอสระอแล้วมีอะไรด้วยตัวสะกดตัวสะกดคืองงูอยู่ในแม่อะไรแม่กงนั่นเองมีสระเหมือนกันมีตัวสะกดเหมือนกันเรียกว่าคำของจองนั่นเองยอดเยี่ยมเลยคุณครูให้ดูอีกหนึ่งคำนะคะยายไทยอะไรคะยายไทยคล้องจองกันไหมคะคล้องจองอะไรเหมือนกันไทยเก่งมากสระไอเสียงสระไอเหมือนกันถึงจะรูปไม่เหมือนแต่เสียงเหมือนกันก็คล้องจองกันยอดเยี่ยมเลยจำคำคล้องจองได้แล้ววันนี้เราจะไปพบกับเรื่องอะไรปิดตาให้มิดเลยค่ะสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิงเรื่องอะไรเอ่ยปลองดองรักเมืองไทยยอดเยี่ยมเลยค่ะปลองดองรักเมืองไทยยอดเยี่ยมมากเลยเราจะไปอ่านบทร้อยกองกันนิดนึงก่อนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วอย่ากระพริบตานะคะดูให้ดีเลยรักเมืองไทยเก่งมากเลยค่ะรักเมืองไทยเด็กๆอยู่ในประเทศเก่งมากเลยเอ๊แล้วนักเรียนของครูรู้ไหมคะว่าตัวเองนั้นอยู่จังหวัดอะไรค่ะอะไรคะประจวบคีรีขันธ์เยี่ยมมากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เก่งมากสุดยอดเลยนักเรียนของเรามีทั่วทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะจังหวัดทุกจังหวัดก็อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในเมืองไทยพวกเราทุกคนก็เลยรักเมืองไทยและตอนนี้คุณครูให้เด็กๆอ่านบทร้อยกรองตามคุณครูก่อนนะคะคนไทยนี้ดีคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเห็นไหมคะเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเรารักกันนั่นเองเห็นไหมคะเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยทำไมเขาว่าเมืองไทยเมืองทองเพราะว่าประเทศของเราหรือเมืองไทยนั้นที่ทำกินมีทุกภาคเลยเจริญทุกภาคเลยใช่ไหมคะไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคเก่งมากภาคใต้เยี่ยมมากเลยมีแหล่งทำกินหรือแหล่งอาหารทุกภาคเลยจึงเขาจึงเปรียบเมืองไทยเป็นเมืองไทยเมืองเป็นเมืองทองเลยเห็นไหมคะแล้วเป็นของใครของของคนไทยทุกคน
คนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่รักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีไทยสามัคคีเห็นไหมคะคนไทยเรามีความสามัคคีกันมีความรักต่อกันไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนๆของประเทศไทยเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วเราก็มีความรักต่อกันฉะนั้นนักเรียนป.1 อยู่ในห้องเดียวกันเราก็ต้องทำไมกันคะรักกันไม่เกเรซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเราก็ต้องแบ่งปันกันได้เช่นวันนี้เพื่อนลืมดินสอเราทำอย่างไรล่ะให้เพื่อนเรามีแท่งเดียวให้เพื่อนยืมได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องใช้เราก็ต้องบอกให้เพื่อนไปยืมเพื่อนคนถัดไปใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนของครูมีดินสอมาอย่างน้อยกี่แท่ง2แท่งเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะถ้าใครไม่มียางรบเราทำอย่างไรแบ่งปันกันใช้ของเพื่อนเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋าหรือเปล่าคะไม่เราก็ต้องนำคืนเจ้าของเหมือนกันอ้าวตอนนี้เด็กๆลองอ่านเองสิคะลองมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3คุณครูให้นักเรียนของครูนั้นหาคำคล้องจองจากบทร้อยกลองนี้หาได้หรือไม่หาได้มีคำว่าอะไรอะไรนะคะค่ะดีกับพี่สาระอีเหมือนกันโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอธิบายให้ครูฟังด้วยว่าดีกับพี่ยังไม่พอที่คล้องจองกันมีสระอีเหมือนกันเขาอธิบายให้คุณครูฟังด้วยแปลว่าเด็กๆนั้นเข้าใจถึงคำคล้องจองแล้วแล้วหาเจออีกไหมเดี๋ยวทีละคนค่ะอะไรนะลูกทองกับอะไรลูกอะไรนะคะคุณครูหาคำว่าของไม่เจอแล้วกิตติยานีมาขีดให้ครูดูหน่อยว่าของอยู่ไหนเอ๊ะคุณครูนี่วันนี้มองไม่เห็นเลยคำว่าของอยู่ไหนนะกิตติยานีลองขีดให้ครูดูหน่อยสิคะว่าของอยู่ไหนถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้กิตติยานีดังๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วทองกับของมีอะไรเหมือนกันล่ะโอ้โหมีสระกับตัวสะกดสระก็คือสระอ๋อแล้วตัวสะกดล่ะงองูโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอะไรคะอะไรนะคะไทยใหญ่กับเอ๊ะคุณครูอ่านไม่ออกแล้ววันนี้ใหญ่อันไหนเนาะเตวิทออกมาขีดให้ครูดูหน่อยว่าเพื่อนบอกว่าใหญ่กับไทยอยู่ตรงไหนสระอะไรลูกสระแอร์หรือไทยอยู่ไหนอะลูกอ๋อใช่ไหมใช่เขาบอกว่าไม่ใช่แล้วแล้วอยู่ตรงไหนขาอยู่ตรงไหนตรงไหนเขาบอกเพื่อนบอกไม่ใช่ให้ครูลบเหรอคะคะอยู่ไหนเอ่ยเจอหรือยัง
มาใครนะจิรศักดิ์จิรศักดิ์จิรศักดิ์มาช่วยเตวิทละจิรศักดิ์บอกไม่ใช่สิถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแต่คุณครูยังไม่ได้ให้หาให้แค่ทดลองหาจากบทร้อยกลองคุณครูมีอีกบทร้อยกลองหนึ่งนะดูสิคะว่าเด็กๆของครูนั้นอ่านเก่งแล้วจะไปได้หรือยังดอกไม้กับผีเสื้อดอกไม้กับผีเสื้อดอกไม้สวยไหมคะสวยดอกไม้มีสีสันที่สวยงามใช่ไหมคะบางดอกก็มีกลิ่นหอมแต่บางดอกมีสีสันสวยแต่ไม่มีกลิ่นแล้วผีเสื้อล่ะสวยไหมคะสวยผีเสื้อก็เป็นผีน่ากลัวแต่ชื่อน่ากลัวแต่ตัวน่ารักนั่นเองก็คือผีเสื้อเห็นไหมคะดอกไม้กับผีเสื้อดอกไม้ที่แสนสวยดอกไม้ที่แสนสวยกลิ่นระรวยหอมชื่นใจสีสันที่สดใสสีสันที่สดใสมองคราใดใจเบิกบานมองคราใดใจเบิกบานแล้วต้องสังเกตคำด้วยนะคะเหล่าผีเสื้อตัวน้อยมันมาคอยดูดน้ำหวานมันมาคอยดูดน้ำหวานชื่นชมดอกไม้บานชื่นชมดอกไม้บานสุขสราญเพลิดเพลินใจสุขสราญเพลิดเพลินใจเที่ยวเดียวอ่านได้มั้ยคะได้มั้ยคะได้กลุ่มที่1อ่านได้หรือยังยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรค่ะเราฝึกกันบ่อยๆเพราะว่าเราเป็นนักเรียนป.1เราต้องฝึกซ้ำหลายๆเที่ยวจริงไหมครับภูรินัทต้าจริงครับภูรินัทนั่งตัวตรงเลยโอ้โหน่ารักมากดอกไม้ที่แสนสวยกลิ่นระรวยหอมชื่นใจสีสันที่สดใสสีสันที่สดใสมองคราใดใจเบิกบานมองคราใดใจเบิกบานเหล่าผีเสื้อตัวน้อยเหล่าผีเสื้อตัวน้อยมันมาคอยดูดน้ำหวานชื่นชมดอกไม้บานชื่นชมดอกไม้บานสุขสราญเพลิดเพลินใจสุขสราญเพลิดเพลินใจเอาละเดี๋ยวเราจะแข่งขันกันระหว่างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าใครจำได้แล้วก็อ่านได้คล่องแคล่วนักเรียนปลายทางพร้อมยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมก่อนต้นทางอีกอ้าวต้นทางพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางกำลังจ้องมองอยู่อย่ายอมแพ้นะคะไปเลยนะคะ1 2 3ดอกไม้ที่แสนสวยมีน้ำรวยหอมชื่นใจสีสันที่สดใสมองรายได้ใจเบิกบานเราผีเสื้อตัวน้อยมามา
สุขสารานค่ะสุขสารานเมื่อเปิดใจคำนี้ยากไปนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนป.1แต่เพื่อให้คำมันคล้องจองแล้วก็เกิดความไพเราะนะคะเอาละเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทางและปลายทางไปสอบอ่านรับคะแนนไปเลยคนละ 1,000 คะแนนได้เลยทั้งต้นทางก็ได้ปลายทางก็ได้ด้วยนะคะแล้วเก็บคะแนนไว้ที่ไหนในดวงใจดวงน้อยๆของหนูเลยเอาละหาคำคล้องจองเจอไหมในบทร้อยกรองเจอค่ะเจอครับอ้าวนักเรียนปลายทางดูให้ดีนะคะคำว่าอะไรได้กระจายโอ้โหมองทีละบรรทัดมองทีละบรรทัดดอกไม้ที่แสนสวยกลิ่นรักรวยหอมชื่นใจใครหาเจอก่อนบรรทัดแรกคุณครูถามบรรทัดแรกก่อนดอกไม้ที่แสนสวยกลิ่นรักรวยหอมชื่นใจเอาคุณครูบอกให้คำแรกก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะยากนิดนึงสวยกันรวยอะไรนะคะสวยกันรวยโอ้โหทำไมยอดเยี่ยมอย่างนี้ล่ะคะอะไรนะคะสวยกับรวยสวยกับรวยอะไรที่เหมือนกันอีกแล้วคำว่าสวยกับรวยมีอะไรที่เหมือนกันอะไรนะลูกสาระอัวเห็นไหมคะภูรินัทตอบเสียงดังเลยว่าสาระอัวสาระอัวเมื่อมีตัวสะกดอะไรหายไปไม่หันอากาศเห็นไหมคะไม่หันอากาศหายไปเหลือแต่วอแหวนตัวเดียวแล้วตัวสะกดคือยอยักษ์อยู่ในแม่อะไรแม่เกยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยยอยักษ์อยู่ในแม่เกยนะคะสวยกับรวยสีสันที่สดใสจะใส่กันใดและใดก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ใดเราผีเสื้อตัวน้อยมันมาคอยดูดน้ำหวานใครจะเจอเนาะน้อยกับคอยเก่งมากเลยน้อยกับคอยคุณครูว่าบรรทัดสุดท้ายไม่ใช่ชื่นชมดอกไม้บานอันนี้ยากนิดหนึ่งเพราะเด็กๆ เรียนแต่ตัวสะกดที่ตรงแม่หรือตรงมาตราตัวสะกดแต่คุณครูเคยบอกว่านอหนูแม่กลมีตัวสะกดอยู่หลายตัวใครเนาะจะจำของครูได้เก่งมากเลยอะไรหนูคิดว่าอะไรในสระที่เหมือนกับนอหนูมีสระอาเหมือนกันแล้วมีคำว่าบานมีนอหนูเป็นตัวสะกดและสระล่ะยอหญิงก็อยู่ในมาตราหรือในแม่กลเหมือนกันตบมือตัวเองดังๆเลยค่ะโอ้โหรับไปเลย 1,000 คะแนนยากแล้วเด็กๆยังจำได้ทั้งต้นทางและปลายทางปลายทางก็ตอบมาเสียงดังปลายทางบอกผมก็จำได้หนูก็จำได้เหมือนกันเลยยอดเยี่ยมเลยเอาละเราไปดูต่อไปเราไปอ่านนิดนึงวันเวลานาทีเดินไปเรื่อยๆแต่เวลาของครูก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะคำคล้องจองเอ๊ะมีเสียงอยู่กลุ่มเดียวกับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางออกเสียงให้ครูตลอดเลยยอดเยี่ยมมากเอาใหม่ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะสวยกับรวย
วยและรวยเยี่ยมมากน้อยกับคอยบางกับสลามดูสมาธิดีๆนะคะอะไรจะมาไม่ใช่นิทานค่ะทดสอบหลังเรียนถ้านักเรียนปลายทางยังไม่พร้อมที่จะหยิบใบกิจกรรมให้หยิบสมุดแล้วเรามาทำได้เหมือนกันโดยการเลือกตัวเลือกใช่ไหมคะให้นักเรียนทำไมคะให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องถ้ามีใบกิจกรรมก็จะอยู่บทหลังสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะใช่ค่ะสุดท้ายเลยค่ะสุดท้ายของค่าสุดท้ายเลยเปิดไปสุดท้ายเลยลูกเปิดไปสุดท้ายเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเปิดไปสุดท้ายเลยเยี่ยมมากเลยเอาคุณครูขอดูกลุ่มที่หนึ่งหน่อยคุณครูขอดูกลุ่มที่หนึ่งนะเก่งมากเลยโอ้โหทุกคนเป็นคนเก่งถ้าพร้อมแล้วเสียงเราก็ต้องเป็นอย่างไรเวลาทดสอบหลังเรียนเราก็ต้องเงียบเสียงด้วยให้คิดนายใจถ้านักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีใบกิจกรรมแล้วให้กากบาทแต่ถ้าไม่มีเราหยิบสมุดแล้วเราเลือกตัวเลือก1ตัวเท่านั้นเช่นกขหรือใน1ข้อเราเลือกได้1ตัวเลือกเราจะเอาข้อกอเราก็เขียนกอไก่ลงไปเราเอาข้อขอเราก็เขียนขอไข่ลงไปแต่ถ้าใครมีใบกิจกรรมให้ทำไมคะกากบาททับตัวอักษร1ตัวในแต่ละข้อกลุ่มที่3คือนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วไม่มีเสียงด้วยเพราะว่าเราจะไม่ปรึกษากันแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนเลยคุณครูไปข้อที่1ได้หรือยังคะข้อที่1ฟังให้ดีนะคะคำในข้อใดคล้องจองกันคำในข้อใดคล้องจองกันฟังอีกครั้งค่ะคำในข้อใดคล้องจองกันก็ตาปูขออีกาข้อปูดูคำในข้อใดที่คล้องจองกันคุณครูให้คะแนนปลายทางเต็มร้อยเพราะเขาคิดในใจแล้วต้นทางล่ะกลุ่มที่สองก็จะได้เต็มร้อยแล้วอภิญญาลักประสูติเสร็จหรือยังคะต่อไปใครยังไม่เรียบร้อยง่ายมากเลยเพราะหนูเพิ่งทบทวนไปข้อที่สองคุณครูไปข้อที่สองนะคะ
ข้อที่สองคำในข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องคำในข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องคิดดีๆก่อนนะคะก็ขอหรือว่าคอเพราะถ้าคุณครูออกเสียงเด็กๆจะจับได้ฉะนั้นเด็กๆต้องอ่านเองคำในข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องโอ้คุณครูบอกว่าผมไม่ต้องจำอักษรกลางที่มีตัวสะกดมันยากแต่คุณครูก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใครจำได้ต้องตอบได้แม่นยำแน่คุณครูให้เวลาข้อที่สองนิดหนึ่งค่ะแต่คุณครูกำลังเริ่มติดลบคะแนนเป็นบางคนแล้วใครบ้างเออนักเรียนปลายทางบอกผมเปล่านะครับนักเรียนหญิงบอกผมหนูเปล่าค่ะใครยังไม่เสร็จข้อที่สองคะถ้าเสร็จแล้วก็ต้องไปข้อที่ข้อที่สามจะว่าอย่างไรไปนะคะนัฐกิจคุณครูไปนะครับคำในข้อใดคล้องจองกันคำในข้อใดคล้องจองกันก็อ่านว่าอะไรนะคะอ้าว1 2 3 4จ้าข้อขอปากจ้าข้อคอปากโบอ่านพลาดแล้วค่ะข้อกอจิกจากข้อขอปากจากข้อคอใบโบคำไหนคล้องจองกันคำใดคล้องจองกันต่อไปไปต่อได้ยังคะคุณครูไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ใบโบโยกเยเติมคำใดให้คล้องจองกันใบโบโยกเยเติมคำใดให้คล้องจองกันอย่าหาความรู้รอบโต๊ะนะคะเรียนแล้วต้องมั่นใจค่ะก็เขตเข่าขอใบบัวคอภูผาคุณครูถามว่าใบโบโยกเยกเติมคำใดให้คล้องจองกันก็เขตเข่าขอใบบัวข้อภูผา
ภูรินัทภูรินัทอุ๊ยนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วตอบถูกด้วยคุณครูมองเห็นเลยน้องอะไรครับเขาบอกว่าหนูก็ตอบถูกคุณครูมองเห็นเลยว่าเด็กๆตอบได้หมดเลยต่อไปไปยังคะถ้าไปได้แล้วคุณครูไปข้อที่5ค่ะข้อ5คำใดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดคำใดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดก็กัดขอดักคอดับภูรินัทกริตเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปไปยังคะไปแล้วนะคะข้อที่6ข้อ6พยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลางพยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลางก็จออขออหคจสพยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลางท่องใหญ่เลยก็เลยมีเสียงใช่ไหมคะท่องในใจค่ะเราเก็บเสียงของเราไว้ในใจเพื่อนจะได้ไม่ได้ยินว่าเราตอบอะไรต่อไปจะไปต่อหรือยังเนาะจะไปต่อได้หรือยังนะคะข้อที่โอ้แปลว่ายังไปไม่ได้ไม่มีเสียงตอบรับคุณครูเลยข้อที่ 7ว่าอย่างไรคำว่าอะไรคะไหนเราอ่านให้ครูฟังสิคะสะกดทำไมล่ะคุณครูถามว่าอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรคุณครูเด็กๆออกเสียงไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าอย่าเพิ่งฟังนะคะคำว่าอ่านอย่างไรคำเนี้ยอ่านอย่างไรก็ขอหรือว่าคอคำเนี้ยคำว่าอ่านอย่างไรก็ขอหรือว่าคอค่อยคิดค่ะเพราะวันเวลานาทีของเราเหลือเยอะมากเลยนะคะแล้วเราได้ถึงข้อ7แล้วนักเรียนปลายทางบอกว่า
ทำเสร็จเร็วคุณครูจะได้เล่านิทานเอ๊ะจะได้ฟังไหมนะเพราะว่าต้นทางเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเสียงปรึกษากันด้วยข้อที่8ค่ะฟังให้ดีเลยข้อนี้ต้องค่อยๆ คิดติ๊กต๊อกมีน้องชื่อต๊อกแต๊กฟังใหม่นะคะติ๊กต๊อกมีน้องชื่อต๊อกแต๊กเพิ่งหัดเดินต๊อกแต๊กจากข้อความมีคำที่สะกดด้วยกอกี่คำจากข้อความที่คุณครูอ่านเนี่ยมีคำที่สะกดด้วยกอกี่คำสังเกตให้ดีนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คำก็4คำขอ5คำข้อ6คำคุณครูให้เวลาอ่านแต่ถ้าอ่านมีเสียงนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูเปลี่ยนข้อเลยคุณครูเห็นแล้วคุณครูสำรวจแล้วว่าบางคนรีบนับใหญ่เลยยังบางคนยังงงอยู่อ่านให้ดีค่ะคุณครูถามอะไรคะถามว่าจากข้อความมีคำที่สะกดด้วยก็กี่คำขณะนี้ภูรินัทกำลังนับเองนัทกิจนับเรียบร้อยแล้วหรือครับอภิญญาเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สองนะคะกัญญาพักเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วไปข้อที่9เพราะว่าข้อนี้ต้องให้เวลาเพราะเด็กๆอ่านแล้วต้องนับหาตัวสะกดข้อใดฟังให้ดีนะคะข้อที่9ข้อใดเรียงคำเป็นประโยคได้ถูกต้องข้อใดเรียงคำเป็นประโยคได้ถูกต้องก็อาบน้ำใบโบกบึงในขอใบโบกในบึงอาบน้ำข้อคอใบโบกอาบน้ำในบึงข้อไหนเรียงประโยคได้ถูกต้องไปข้อที่10แล้วค่ะข้อสุดท้ายเวลาเรายังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยด้วยเสียงเป็ดร้องควรเติมข้อใดเสียงเป็ดร้องควรเติมข้อใดก็คุณครูไม่ออกเสียงเพราะถ้าออกเสียงเด็กๆถูกขอหรือว่าคอเสียงเป็ดร้อง
ควรเติมข้อใดก็ขอหรือว่าคอใครเสร็จแล้วใครเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเก็บลงเก็บลงใครมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางเก็บโดยการถ้าใครใช้สมุดปิดสมุดให้เรียบร้อยค่ะปิดสมุดให้เรียบร้อยค่ะใครช้าอยู่หรือสีมองมาวันเวลานาทีก็ยังอยู่จะได้ฟังนิทานไหมนะข้อสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยหรือยังใครเก็บเสร็จที่หลังกลุ่มที่หนึ่งแน่เลยเพราะว่านักเรียนปลายทางเก็บเรียบร้อยหมดแล้วใส่ในลิ้นชักเรามาเฉลยนิดเดียวค่ะคำในข้อใดของจองกันข้อใดคะเด็กๆบอกว่าข้อคอทำไมถึงบอกข้อคอซาราโอเหมือนกันยอดเยี่ยมเลยต่อไปข้อใดคะเพราะอะไรถึงบอกขอใครเพราะว่าอักษรกลางก็คือตัวปอปายอดเยี่ยมเลยต่อไปทำในข้อใดของจองกันปากกับจากสาระและตัวสะกดเหมือนกันข้อต่อไปคำใดอีกใบโบโยกเยสาระเอกับกอไก่มีที่ไหนข้อกอไก่ค่ะเคกเข่าเห็นไหมคะข้อกอไก่ต่อไปคำใดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดกอไก่คำว่ากับเก่งมากต่อไปข้อใดคะพยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลางกอไก่นั่นเองจอจานกับออ่างเพราะหอหีบอยู่ในอักษรสูงสอเสือก็อยู่ในอักษรสูงต่อไปคำว่าอะไรคะเนี่ยอ่านอย่างไรคำเนี้ยกออูบอกูบข้อไหนล่ะคะคอควายนั่นเองกออูบอกูบข้อ8 TikTok มีน้องชื่อต๊อกแต๊กเพิ่งหัดเดินต่อแตะมีกอไก่สะกดอยู่กี่คำ5กี่คำคะ5อ่ะไหนบ้าง5 TikTok กี่คำแล้ว2มีน้องชื่อต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กกี่คำแล้ว4แล้วไหนคำที่5อยู่ไหนคำว่าจากใช่เหรอคะคุณครูบอกข้อความค่ะจากข้อความไม่ใช่คำนี้ค่ะจากข้อความข้อความมีอยู่แค่นี้ค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นมีกี่คำ4คำเท่านั้นข้อที่9ข้อใดถูกต้องข้อใบโบกอาบน้ำในบึงคอควายข้อสุดท้ายเสียงเป็ดร้องข้อไหนขอไข่กาบกาบเก่งมากเรียนแล้วจำได้ถูกต้องจำทั้งคำคล้องจองตัวสะกดและพยัญชนะอักษรกลางวันนี้วันเวลานาทีไม่เคยรอใครคุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ